เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าวังไกลกังวลนะคะในรัชาสมัยของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบานาถบาพิตรส่งใช้วังไกลกังวลเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในช่วงฤดูร้อนค่ะพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรม,มวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ค่ะ วังไกกังวลค่ะสร้างขึ้นตามรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่ส่งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จากพระขังข้างที่ให้สร้างขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2469เพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีโดยมีหม่อมเจ้าอิทธิเทพสันกฤษฎดากรผู้อำนวยการศิลปากรสถานในขณะนั้นเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและควบ ควบการก่อสร้างเพื่อใช้งานในการแปลพระราชฐานมาพักในจังหวัดริมทะเลค่ะณวังไกลกังวลแห่งนี้นะคะได้มีการตั้งศาลพระภูมิตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะพระยาโหราธิบดีเลือกค้นหาตามคำพีดีกาโหราศาสนิยมกราบบังคมทูลว่าให้ตั้งทิศบุรพาเป็นเกณฑ์ที่1ทิศอีสานเป็นเกณฑ์ที่สองนอกจากสองทิศนี้ห้ามตั้งศาลพระภูมิ โปรดเกล้าให้ตั้งศาลพระภูมิทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระตำหนักเปี่ยมสุขในที่ดินริมชายหาดทราย โดยก่อสร้างขึ้นในช่วงเตรียมการพิธีก่อพระเลิกรักพระตำหนักเปี่ยมสุขในเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2470ค่ะศาลพระภูมิตั้งอยู่ยอดใจกลางบนฐานกรมประดับหินก้อนใหญ่มีบันไดเวียนขวาแบบก้นหอยกลมกลืนกับบรรยากาศชายทะเลหม่อมเจ้ากาลวิกทบทวนความทรงจำในช่วงปีพุทธศักราช2471ถึง2472ว่าศาลพระภูมิ ตอนแรกดูเหมือนมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมแต่ยังไม่มีองค์พระภูมิมีเรื่องเล่าต่อกันว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับนวังไกลกังวลเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2471ส่งพระสุบินว่ามีหญิงผู้หนึ่งชื่อทับทิมเป็นเจ้าที่รักษาพื้นที่ไกลกังวลแห่งนี้ขอพระราชทานประวารณาจะปกปักคุ้มครองทั้งสองพระองค์ให้ทรงพระเกษมสำ รานตลอดไปเรื่องนี้ถึงกับมีผู้พยายามผูกพันเข้ากับเจ้าแม่ทับทิมซึ่งหมายถึงเทพธิดาจุยบยเบี้ยวตามคติความเชื่อของจีนไหหลำหรือที่ต่อมาขยายการสื่อความหมายไปสู่รูปเคารพอื่นๆของชาวจีนอาทิเทียนโหหรือหม่าโจเมื่อทูลถามเรื่องนี้หม่อมเจ้าการวิกกล่าวเพียงสั้นๆว่าไม่เคยได้ยินการค้นพบเพื่อความกระจา่างในเรื่องนี้ได้พบหลักฐาน ที่สำคัญว่า สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาณริศรานุวัติวงศ์ทรงเป็นผู้ออกแบบองค์พระภูมินี้ดังปรากฏหลักฐานในหนังสือที่ทรงมีถึงสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเกี่ยวด้วยเรื่องบาดอันเชื่อมโยงถึงการออกแบบองค์พระภูมิหรือที่ทรงเรียกว่าจเวตมีตั้งใจว่ากราบทูลทักอย่างหนึ่งแต่แล้วก็ลืมสิ่งที่จะกราบทูลทักนั้นคือบาดแบนทางเขาควรเป็นเช่นนั้น จึงสมกับที่ว่าเลยนึกถึงว่าได้เคยทำแบบจเวตพระภูมิสำหรับวังไกกังวลไปให้เขาสลักหินทักเอาพระภูมิเป็นพระธรณีตามคำบูชาที่ว่าโอมพระภูมิมะธรณีจึงคนตำราหาพระธรณีได้ความว่าถือบาทใส่อะไรต่ออะไรอันเป็นทรัพย์ในดินสังเกตคำว่าบาทดูเป็นภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นอะไรก็ได้อง พระภูมิรูปพระธรณีที่ประดับอยู่ในศาลพระภูมิปัจจุบันนี้แกะสลักงดงามบนแผ่นหินอ่อนสีขาวขนาด53.5คูณ23.5เซนติเมตรเป็นรูปทรงยืนบนฐานรูปช้างมีสี่ก้อนก้อนหนึ่งถือดอกบัวอีกสามก้อนถือภาชนะซึ่งน่าจะหมายถึงบาทมีอักษรของโบราณจารึกอยู่เบื้องล่างแต่ความว่าภุมมะเทวาเป็นนางฟ้าผู้ ั่นคงไม่หมุนไปตามความปรารถนาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตั้งไว้อย่างสม่ำเสมอแล้วซึ่งความเมตตาในพระราชาและพระเทวีสิ่งที่น่าสนใจก็คือพระธรณีในที่นี้มิใช่พระธรณีบีบมวยผมดังที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางแต่เป็นพระธรณีที่ก่อนหนึ่งถือดอกบวัวอีกสามกอนถือสิ่งที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพรยาณริศรานุวัติ ท,ทรงกล่าวว่าถือบาทใส่อะไรต่ออะไรอันเป็นทรัพย์ในดินเมื่อเปรียบเทียบรูปลักองค์นี้กับรูปเคารพในาศาสนาฮินดูองค์อื่นๆได้พบว่ามีความละไม้เหมือนกับพระภูมิหรือภูเทวีเทพีแห่งปาตพีค่ะซึ่งคำว่าธรณีหรือปาตพีต่างก็มีความหมายถึงแผ่นดินส่วนข้อแตกต่างมีอยู่ว่าพระธรณีที่ทรงออกแบบไว้นี้ทรง,งยืนบนฐาน ช้างสามเสียนแต่พระภูมิหรือภูเทวีประทับบนช้างสี่เชือกนอกจากนั้นความเชื่อทางศาสนาฮินดูยังมีข้อปิกย่อยอีกหลายประการค่ะอาทิเทพีเมื่อทรงยืนเดี่ยวจะมีสี่กรถ้าประทับเคียงข้างพระวิษณุจะมีเพียงสองกรจะยืนหรือนั่งก็ได้จึงมีความเห็นว่าองค์พระภูมิในส่วนวังไกกังวลคือพระธรณีและน่าจะเป็นองค์เดียวกับพระภูมิ หรือภูเทวีเทพีแห่งปัตตภีนั่นเองค่ะในความพยายามสืบคน้นถึงแหล่งผลิตศิลปกรรมองค์พระธรณีรูปนี้พบว่าหม่อมเจ้าอิทธิเทพสันได้จัดส่งรูปพระภูมิหินอ่อนสีขาวหนึ่งรูปจากราชบัณฑิตยสภา,ามายังวังไกลกังวลโดยฝากมากับนายอยู่ซุนผู้รับเหมารายหนึ่งภายหลังจากพระราชพิธีราชคฤหะมงคลขึ้นพระตำหนักเปี่ยมสุขโดยได้รับหนังส ยืนยันตอบรับจากกองอำนวยการรักษาวังไกกังวลเมื่อวันที่9สิงหาคมปีพุทธศักราช2472ไม่พบหลักฐานงานสลักหินชิ้นนี้ในแผนกช่างหัตถศิลป์ของราชบัณฑิตยสภาต่อย่างใดค่ะแต่พบหลักฐานการจ่ายเงิน พราพระภูมิหินอ่อนจำนวน2,200ลีให้แก่ช่างโรมันดีและบัดซีในประเทศอิตาลีผ่านทางแบงก์เครดิตอิตาเลียนโนเมื่อวันที่26กันยายนปีพุทธศักรา2472ค่ะจึงสันนิษฐานว่าการแกะสลักองค์พระภูมิหรือพระธรณีตามแบบพี่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานาริศรานุวัติวงศ์ส่งออกแบบไว้นั้นน่าจะทำการแกะสลักที่ประเทศ ทศอิตาลีค่ะ และไม่พบหลักฐานว่ามีการทำบุญบวงสรวงหรือจัดพิธีประดับสารหรือไม่แต่มีความเป็นไปได้สูงว่าน่าจะยังไม่ได้จัดพิธีดังกล่าวในขณะนั้นค่ะเพราะประจวบกับเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีสเสด็จประพาสชวาระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึงวันที่11ตุลาคมปีพุทธศักราช2472ค่ะและมีได้เสด็จมาประทับที่หัวหิน จนเริ่มสัก,กราชใหม่ไม่มีบันทึกเรื่องนี้ไว้ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันต่อย่างใดค่ะ